ครับสวัสดีครับจากร้านเซียนโน้ตบุ๊กนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่ได้มาทำคลิปนะครับวันนี้ผมจะมาทำคลิปว่านะครับถ้าเราเอาฮาร์ดดิสก์นะครับของตัวเครื่องเนี่ยนะครับมาใส่ฮาร์ดดิสก์ของตัวเครื่องที่มี Windows เรียบร้อยแล้วมาใส่บล็อก USB 3.0 นะครับแล้วก็เสียบไปในพอร์ต USB 3.0 เนี่ยว่ามันจะขึ้นบูทหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันชมเลยมาเริ่มกันเลยนะครับก็อย่างที่ได้เห็นนะครับผมก็คือได้ศูนย์นะครับคือได้ของตัวฮาร์ดดิสก์นะครับได้ของตัวฮาร์ดดิสก์เนี่ยนะครับฮาร์ดดิสก์ของตัวเครื่องได้ศูนย์เนี่ยเป็น1เทราไบต์นะครับแต่มันจะเห็นไม่เต็มอยู่แล้วนะครับผมก็เดี๋ยวผมอย่างไรดีอ่ะคือที่ผมได้เกริ่นไว้เนี่ยนะครับบล็อก USB 3.0 นะครับที่มีใช้กันแล้วหลายคนก็จะรู้จักกันนะครับบล็อก USB 3.0 เป็นแบบไหนนะครับผมโอเคแล้วก็มีตัวพินเซนเตอร์นะครับตัวตอนนี้ที่ผมบูทฮาร์ดดิสก์ดูเนี่ยผมบูทจากคิสคานอนนะครับหลายคนบอกว่าเฮ้ยบูทได้จริงไหมนะครับบูทได้จริงไหมอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูกันว่ามันบูทได้จริงไหมพับฟิลเตอร์โอเคเดี๋ยวผมสั่งมันเชตดาวก่อนนะครับสั่งเครื่องเชตดาวก่อนนะครับผมอันนี้ผมจะรอให้ไฟนะครับฮาร์ดดิสก์ดับซึ่งดับแล้วนะครับผมก็ถอดสายออกอันนี้ผมถอดสายออกนะครับผมเปิดเครื่องนะครับอันนี้คือเปิดเครื่องเปล่าๆนะฮะจะเห็นไฟจะมีไฟตรงสวิตช์ตรงนี้นะครับติดอยู่นะครับผมคือตอนนี้ที่ผมลองเนี่ยนะครับผมมันจะเป็นโหมดของRecurrency โหมดนะครับซึ่งไม่ใช่ UEFI ซึ่งในโหมดของ UEFI เนี่ยผมยังไม่ได้ลองนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในไบออสดูก่อนนะครับผมว่ามันเป็นยังไงบ้างกด F หนึ่งนะครับอาจจะรอนิดนึงนะฮะ Error boot Error 1962 boot คือพูดง่ายตอนนี้ในเครื่อง All in One ตัวนี้นะครับ Lenovo ตัว Z เท่าไหร่นะ Z50 ใช่ไหม Lenovo V510 Z เนี่ยนะครับในเครื่องเขาเนี่ยตอนนี้จะไม่มี Windows เลยมันก็จะทำการวนเพื่อที่หาเขาเรียกอะไรหาช่องทางในการบูตเข้า Windows หรือว่า System File นะครับคือไม่เจอปุ๊บเนี่ยอันดับแรกเราเข้าไปดูใน BIOS ก่อนนะครับกด F1 กด F1 นะฮะ Lenovo นี่จะกด F1 ตลอดนะครับในการเข้า BIOS นะครับเข้าไปว่าปุ๊บเนี่ยมาที่ Start Up นะครับในหน้าของ Start Up เนี่ยจะเห็นอะไรบ้างครับผมก็เห็นตรงโหมดของ CSM เนี่ยผมเปิด Enable ไว้นะครับผมแล้วก็ Boot นะครับเป็น Recurrency First นะครับคือพูดง่ายเป็นโหมดของ MBR ตลอดนะครับปรับในโหมดนี้ปุ๊บแล้วก็มาในเรื่องของ Primary Boot Sequence นะครับผมลองกดเข้าไปดูปุ๊บก็จะเห็นแค่ตัวฮาร์ดดิสก์1เทราไบต์อย่างเดียวนะครับเห็นแค่ฮาร์ดดิสก์1เทราไบต์อย่างเดียวนะครับผมอ่ะคราวนี้ผมจะเสียบ USB 3.0 นะฮะ USB 3.0 ที่เป็นก่อน USB 3.0 นะครับที่ใส่ Solid แล้วในเนี้ยจะมี Windows ของเครื่องนี้อยู่นะครับผมทำ Windows ของเครื่องนี้ไว้อยู่นะครับผมจะลองเสียบดูนะครับผมลองเสียบผมเสียบไปแล้วนะครับผมเสียบไปแล้วครับผมแล้วก็จะทำการรีสตาร์ทเสร็จแล้วกด F กด F1 ก่อนนะครับเข้ามาดูสถานะของตัวเครื่องนะครับเรามาดูสถานะของตัวเครื่องครับเข้ามาดูสถานะของตัวเครื่องเดี๋ยวรอนิดนึงเข้ามาแล้วนะครับเข้ามาแล้วเนี่ยก็ไปในหน้าของ Primary Boot Sequence นะครับ
ท่านผู้ชมจะเห็นไหมครับว่าจะมีโหมดของ USB Group USB Hard Disk Group ขึ้นมา1โหมดนะครับเห็นไหมครับเป็นเขาเขียนอะไร to external USB 3.0 นะครับผมขึ้นมาแล้ว1อันนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าในฮาร์ดดิสก์เราไม่มีข้อมูลเราก็ไว้ข้างบนได้นะครับผมแต่คราวนี้ผมจะสั่งให้บูตเอ็กเทอร์นอลเลยนะครับผมก็เลยเอาเอ็กเทอร์นอลตัวนี้ขึ้นไปไว้ข้างบนนะครับกดบวกขึ้นไปใช่ไหมกดบวกขึ้นไปเอาเอ็กเทอร์นอลไว้ข้างบนนะครับเป็นตัวบูตตัวแรกนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วฮาร์ดดิสก์ในเครื่องเนี่ยผมได้ลบไว้ลบเรียบร้อยหมดแล้วลบแบบไม่ได้เกียดบูตด้วยซ้ำนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูว่าจะบูตกันหรือเปล่าสังเกตไฟ LED ตัวนี้นะฮะอันนี้จะเป็นชุดของฮาร์ดดิสก์เอ็กเทอร์นอลที่ในตัวฮาร์ดดิสก์เนี่ยมีไฟล์ Windows เสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวพอเข้า Windows ไปเนี่ยนะครับผมจะพูดถึงเรื่องว่ามันมีทริคตรงไหนเวลาทำนะครับผมจริงๆแล้วขั้นตอนการทำมันก็ง่ายนะครับผมมันไม่มีอะไรยากนะครับตอนนี้ที่ Windows Boot อยู่เนี่ยหลายๆคนบอกว่าอีบูตในฮาร์ดดิสก์ตัวเครื่องหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวเรามาลองดูว่าฮาร์ดดิสก์เนี้ยในการบูตเนี่ยมันบูตใน Windows บูต Windows เนี่ยมันบูตในฮาร์ดดิสก์หรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับคือจริงๆแล้วตัวที่ผมทำนะฮะมาดูกันนะครับไปนี่ดูไปนี่ดูนี่มาแล้วเมนเทจมาที่ดิสเมนเทจเมนนะครับดูนะครับเป็นไงครับท่านผู้ชมตัวดิสศูนย์นะครับคือดิสของตัวเครื่องที่ผมเขาเรียกอะไรนะที่ผมฟอร์แมตทิ้งนะครับคือเป็นดิสของตัวเครื่องเลยนะครับแต่ดิสที่บูตวินโดว์อยู่คือเป็นดิสหนึ่งนะครับคือ External Drive นะครับตัว External Drive ตัว Kingston ตัวนี้ฮะที่บูตอยู่นะครับผมแล้วคราวนี้นะครับผมในแล้วคราวนี้ในการขั้นตอนที่จะทำเนี่ยขั้นตอนมันไม่ยากนะครับคือพูดง่ายคือเราอะลงเครื่องนี้ให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับลงเครื่องที่เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วทำการ image ไปไว้ในตัว solid นะครับเท่านั้นเองแล้วก็ใช้บล็อก USB 3.0 เป็นตัวบูทนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาลองดูว่าตัวเครื่องนี้ถ้าเราดึง external ออกนะครับไดรฟ์มันจะหายไหมแล้ว system มันจะใช้งานได้ต่อไหมลองดูนะครับผมดึงนะครับคิดว่าsystem น่าจะใช้ต่อไม่ได้นะครับผมเห็นไหมฮะค้างเมาส์นะผมพยายามเลื่อนนะค้างนะครับผมเพราะนั้นเดี๋ยวผมจะลองเสียบเข้าไปในพอร์ตเดิมนะครับที่เสียบอยู่ไม่รู้ว่าจะใช้งานต่อได้ไหมใช้งานต่อได้เอามาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็น่าสนใจตรงที่ว่าถ้าเรามีเครื่องอยู่ใช่ไหมครับแล้วเราเอาตัว Windows เนี่ยใส่เข้าไปในฮาร์ดดิสก์แล้วก็ทำการบูตเป็น External Drive ในการบูตเนี่ยมันก็จะสะดวกของเราใช่ไหมครับอย่างเช่นเรามีเครื่องออฟฟิศในสำนักงานเนี่ยแต่เราไม่ต้องการให้มี Windows อยู่ในตัวเครื่องนะครับแล้วก็ทำ Windows ใส่นะครับใส่ฮาร์ดดิสก์ External นะครับแล้วก็มาเสียบบูตทำงานนะครับอันนี้ผมลองกับ USB 3นะครับหลายๆคนอาจจะดูว่าเฮ้ยมันเข้า YouTube ได้ไหมครับเดี๋ยวลองดูว่าจะเข้าได้ไหมนะครับว่าจะเข้า YouTube แล้วเล่นได้ไหมเมื่อกี้นี้ผมดึงสาย USB ออกนะครับดึงสาย USB ออกแล้วก็เสียบเข้าไปใหม่เพราะฉะนั้นเขาเรียกแหละในเรื่องของ Windows เนี่ยมันจะไปเวลารันเนี่ยมันเหมือนว่ามันรันในอินเทอร์เฟซของตัว RAM อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราดึงฮาร์ดดิสก์ออกแล้วเสียบเฉพาะ USB นะดึง USB 3.0 ออกในแล้วเสียบเข้าไปใหม่เนี่ยตัวฮาร์ดดิสก์มันก็จะรันตามปกติอันนี้ผมก็เข้า YouTube นะก็เป็นได้ตามปกติอันนี้ก็อีกหนึ่งอย่างนะที่อยากให้ไปลองใช้ดูนะครับผม USB 3.0
ว่าตอนนี้มันความเร็วสปีดเนี่ยมันถึงขั้นใช้ลงวิดีโอได้แล้วนะครับผมโอเคครับก็ไม่มีอะไรครับผมนี่ดูตรงนี้ก็น่าจะรู้เนาะว่าผมลบทิ้งนะครับลูกีบูสิวคุณลูกอาบิดตัวบล็อกนะครับผมตัวบล็อกลองทำดูกันครับผมอาจจะเขาเรียกอะไรนะอาจจะสะดวกสบายหรือว่าอาจจะเขาเรียกอะไรนะมีเขาเรียกอะไรนะเก็บงานไว้อะไรเงี้ยประมาณนี้เก็บวินโดว์ไว้ของเป็นของตัวเองอะไรเงี้ยนะครับจะลองทำดูนะครับผมเอาละผมสั่งครับสตาร์ทแล้วครับผมครับผมหลังจากที่ได้ชมวิดีโอนะครับที่ผมเอามาก็เรียกอะไรเอามาเสนอให้ดูนะครับผมก็ลองไปทำดูนะครับอุปกรณ์ก็จะมี USB 3.0 นะครับเป็นบล็อกก็ได้หรือเป็นฮอตสปอตหรือเป็นพาสปอร์ตแบบบล็อกก็ได้นะครับแล้วก็มีที่ผมใช้ก็จะเป็น Solid นะครับเพราะว่าก็ค่อนข้างที่จะเร็วหน่อยนะครับแล้วก็ลง Windows ไว้ที่ตัวฮาร์ดดิสก์นะครับแล้วก็เอาไปต่อที่ออนวันที่ผมเอามาโชว์นี่ก็จะเป็น Lenovo Z510V เอ้ยไม่ใช่ V510Z กลับกันโอเคครับก็น่าจะได้รับชมสาระดีๆนะครับจากทางร้านเซนบุ๊กที่นำเสนอนะครับผมก็ขอขอบคุณสำหรับคนที่ติดตามนะครับแล้วก็คนที่เข้ามาเยี่ยมชมวิดีโอนะครับถึงกดหรือไม่กด Subscribe ผมก็ถือว่าเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นสิ่งดีๆสำหรับที่ได้ทำแล้วนะครับผมก่อนจากไปนะครับเหมือนเดิมอย่าได้เจ็บอย่าได้จนให้ร่ำให้รวยทุกท่านนะครับส่วนเรื่องไฟล์คลิปวิดีโอที่ผมทำแล้วไม่มีเสียงคือผมตั้งใจทำให้ไม่มีเสียงนะครับผมก็อยากรู้อะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับพวกวิดีโอต่างๆก็แอดไลน์มาก็ได้ครับผมก็ตอนนี้ไปก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับผู้ที่ติดตามชมทุกท่านครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย